วิธีการปรับอดัมคาร์ดอันนี้รีเทนเนอร์นะครับรีเทนเนอร์มันไม่ค่อยแน่น follow up 1ปีนะครับทีนี้อดัมคาร์ดมันเริ่มไม่แน่นนะเราจะปรับให้แน่นเราก็ใช้ฮาร์ปไลน์ตรงจับตรงนี้นะครับจับแล้วก็บีบสังเกตตรง arrow head มันจะจิกเข้าไปบีบนะชึบบีบทั้งสองฝั่งเลยอันนี้เขาหลวม2ตัวเราก็ทำทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ลองใส่ห้างค้าผมห้างค้าครับคนไข้ลองเอาออกเองดีกว่าแน่นขึ้นมาค่ะทุกที่มันแทบจะเอาลิ้นดอกออกได้นะนะฮะแต่ใส่นี้แบบนี้แน่นดีนะครับโอเคจะดีเทนเนอร์